สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incense Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวน้ำหอมจากค่าย Emporio Armani ครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ออกวางจำหน่ายมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะแต่ว่ายังหาตัวทดลองไม่ได้สักทีนะครับวันนี้ได้มาเป็นไวออลแบบนี้นะครับก็คือArmani นะครับ Stronger With You Freeze นั่นเองนะครับ Stronger With You Freeze นะครับออกวางจำหน่ายในปี2020นะครับตรงช่วงต้นปีนะครับแล้วก็ออกมาในรูปแบบของ Odor Toilet ครับมีทั้งหมด2ขนาดคือ50และ100 ml นะครับคอนเซปต์เนี่ยเขาจะเป็น Aromatic Flower for Men นะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะออกมาพร้อมกับอีกตัวของผู้หญิงนะครับก็คือ In Love With You Freeze นั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้นี่ยังหาตัวทดลองไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าหาได้แล้วจะนำมารีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะท็อปโน้ตนะครับก็จะเป็นจิงเจอร์นะครับหรือว่าขิงนะครับลัมหรือว่ามะนาวนะครับแมนดารินออเรนจ์นะครับหรือว่าส้มจีนะครับแล้วก็แอปเปิลนะมิดเดิลโน้ตนะครับคือลาเวนเดอร์นะครับคาร์ดามอมหรือว่ากวานเขียวนะครับบัวบงเจอราเนียมนะครับเป็นดอกเจอราเนียมเนาะแล้วก็เซจครับเบสโน้ตนะครับเป็นบัวบงวานิลานะครับอัมเบอร์วูดไกวแอควูดแล้วก็มาฮองเกรสนะครับมาฮองเกรสตัวนี้เนี่ยมันจะคือเกาลัดเชื่อมน้ำตาลนะครับเป็นขนมของฝรั่งเศสและอิตาลีนะเป็นขนมแถบชายแดนนะครับตรงนี้นะจะอยู่ประมาณฝรั่งเศสอิตาลีครับเป็นลักษณะการเอาเกาลัดไปอบแห้งแล้วก็เอาไปเคลือบกับน้ำตาลนะครับที่เรียกว่าเป็นเกรสนั่นเองนะครับกลิ่นนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับอันนี้นี่จะบอกว่าทดลองมาแล้วประมาณ 1-2 วันนะกลิ่นเปิดนะครับเราจะได้กลิ่นของลาเวนเดอร์ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับตามมาด้วยเจอราเนียมซึ่งมันจะออกเผ็ดนิดๆนะออกมานะแต่ว่าไม่เยอะนะครับตามมาด้วยกลิ่นที่เป็นโอโซนิกออกแนวแบบเขียวๆใบไม้นิดนึงนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นที่แบบว่าค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เปิดออกมาแล้วดูสดชื่นนะครับเป็นกลิ่นใสๆสะอาดๆเลยทีเดียวนะครับกลิ่นของกระวานเขียวเนี่ยจะไม่ค่อยแรงเท่ากับตัวที่เป็นStronger With You ตัวอื่นนะแต่ว่ามันจะออกไปในทางกลิ่นที่ออกแนวคลีนๆแล้วก็เบาๆนะฮะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเราจะได้กลิ่นของส้มแล้วก็แอปเปิลค่อนข้างชัดเจนนะแต่ว่ามันออกมาไม่ได้นานนะฮะเป็นกลิ่นที่แบบว่าเกือบจะฟรุตตี้แล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็นลักษณะของกลิ่นที่ดูฟรุตตี้แบบใสๆนะฮะตามมาด้วยกลิ่นที่แบบว่าดูจะเหมือนกับเป็นกลิ่นที่มีความหวานเบาๆนะของวานิลาหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับมีความซ่าบางๆนะครับตัวนี้นะคือกลิ่นเนี่ยจะมี DNA ของตัว Stronger With You นะครับคล้ายๆกับตัว Stronger With You Intensely นะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่มีความหวานที่เบากว่ามากนะครับตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างเป็นอะไรที่เปิดได้สะอาดแล้วก็เป็นกลิ่นที่เหมาะกับประเทศไทยเอามากๆเลยทีเดียวนะฮะกลิ่นบนข้อพับนะครับเป็นกลิ่นที่เปิดเป็นเฟิร์นเบาๆนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยทนสักเท่าไหร่นะอยู่ประมาณ15นาทีถึง30นาทีก็หมดแล้วนะครับตรงนี้นะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยทนแล้วก็ไม่แนะนำให้ฉีดด้วยนะครับส่วนบนผ้าเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ออกเป็นกลิ่นเจอราเนียมค่อนข้างชัดเจนเลยคือมันจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่เป็นใบไม้แล้วก็จะมีความเผ็ดแบบบางๆนะครับเผ็ดเจอราเนียมมันจะเป็นลักษณะของความเผ็ดแบบเผ็ดซ่าๆแสบๆหน่อยๆครับแล้วก็มันจะไม่มีความแบบเป็นเนื้อหนังที่เป็นความอมหวานนะคือมันจะเป็นลักษณะการเผ็ดแห้งๆนะครับแล้วทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงนึงกลิ่นจะออกแนวอมหวานเบาๆนะครับกลิ่นตรงนี้บนเสื้อผ้าเนี่ยจะบอกว่าคล้ายๆกับกลิ่นตอนเปิดของตัวกลิ่นบนผิวเลยนะฮะแต่ว่าจะอยู่เนี่ยนานประมาณ10กว่าชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งเป็นอะไรที่ทนมากๆเลยนะแล้วก็แนะนำให้ฉีดด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าต้องการความทนมากขึ้นนะครับกลิ่นพอเซเบอร์แล้วนะครับจะเป็นกลิ่นที่เป็นลักษณะของกลิ่นที่แอบอมหวานเบาๆบนผิวนะฮะมีกลิ่นที่เป็นลักษณะของกลิ่นโอโซนบางๆที่เป็นลักษณะของอากาศที่สะอาดๆนะมีความเขียวๆเบาๆนะแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่แอบหวานๆซ่าๆบางๆกำลังดีเลยทีเดียวครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างไปในทางสะอาดนะครับเป็นบุคลิกของผู้ชายที่มีเสน่ห์แต่แบบเป็นความเซ็กซี่เบาๆมีความเปิดเผยมีความสมรรถะกันเองแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่ดูไม่ค่อยซับซ้อนนะครับเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ดีในหน้าร้อนด้วยนะครับกลิ่นนี้เนี่ยดูเป็นกลิ่นที่เหมาะกับหน้าร้อนมากๆเพื่อให้ความรู้สึกที่สดชื่นแล้วก็โปร่งโล่งสบายถ้าเทียบกับตัว Stronger With You ตัวอื่นนะซึ่งกลิ่นจะค่อนข้างออกหวานนะฮะตัวนี้เนี่ยจะหวานน้อยมากๆนะครับกลิ่นที่ชัดอีกกลิ่นนึงนะครับก็คือกลิ่นของขิงอ่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นขิงที่มีความหวานน้อยนะคือขิงอ่อนๆจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่มีความซ่าๆเย็นๆนะครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยเมื่อกลิ่นสเตเบิลแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของกลิ่นที่มีวานิลาแล้วก็มันจะมีเรื่องของอะไรอะกลิ่นของมะนาวอะนิดๆนะครับอยู่บนผิวนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นกลิ่นบางๆนะครับแล้วก็จะมีลาเวนเดอร์เป็นกลิ่นที่เป็นลักษณะของดอกไม้ชอยๆมาตลอดเวลาครับตัวนี้นะครับโดยตัวกลิ่นเนี่ยมีความเซ็กซี่พอๆกับตัว Stronger With You ปกติเลยนะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันจะไปในทางสะอาดๆแล้วก็จะไปในทางกลิ่นที่ค่อนข้างเบาบางความคมชัดของกลิ่นจะน้อยกว่านะครับแล้วก็เนื้อของกลิ่นเนี่ย
จะไม่ได้แน่นหนามากนะครับสำหรับ Stronger With You Freeze นะคะแนนของเซนต์นะครับตรงนี้นะครับผมให้อยู่ที่4ดาวนะครับก็เป็นคะแนนที่ถ้าเกิดว่าจะให้ Stronger With You กับ Stronger With You Intensely นะผมจะให้อยู่ที่ 4.5 นะเพราะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความคมชัดมีความแบบแปลกแล้วก็จะมีความแบบว่ายังไงอ่ะมันมีความเซ็กซี่ล้ำลึกนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่กลิ่นออกแนวจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะมีความคลุมเครือนิดนึงนะครับคือกลิ่นไม่ค่อยชาร์ปสักเท่าไหร่นะกลิ่นไม่ค่อยจะมีความคมสักเท่าไหร่แต่ว่ามันให้ความรู้สึกที่สะอาดแล้วก็ยังคงมีความเซ็กซี่อยู่นะครับก็เลยให้เป็นกลิ่นที่มีความกลางๆแล้วกันนะฮะสำหรับตัวคะแนนเนาะให้อยู่ที่4คะแนนนะครับเป็นกลิ่นที่ดีเลยทีเดียว Versatility นะครับเนื่องจากเป็นกลิ่นที่ไปในโทนสว่างนะครับแล้วก็จะค่อนข้างไปในทางกลิ่นที่ค่อนข้างเบาบางนะครับตัวนี้นะครับเลยให้อยู่ที่ 4.5 ดาวครับเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลายครับคือใช้ได้ทุกที่เลยอ่ะคือประมาณว่าออฟฟิศมันก็ไม่ได้กวนใครนะครับไปเรียนก็ได้นะสำหรับนักศึกษานะครับที่อยากใช้ตัวนี้นะแล้วก็กลิ่นนี้นะครับก็ค่อนข้างจะไปเดทได้แบบว่าเบาๆนะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มีความเซ็กซี่อยู่ในตัวแล้วก็กลิ่นเนี้ยคือเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าปลอดโปร่งพอที่จะแบบว่าสามารถที่จะเหงื่อออกได้ในบางขนาดแล้วถ้าเหงื่อออกเนี่ยจะบอกว่ากลิ่นนี้ค่อนข้างกระจายตัวรุนแรงเหมือนกันนะเมื่อเจอเหงื่อเข้าไปนะครับกูสไทลิตี้ตรงนี้ให้ 4.5 ดาวครับส่วน performance นะครับตรงนี้จะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างให้คะแนนยากครับเนื่องจากว่าผมเทสในหน้าหนาวจะพบว่านะฮะกลิ่นไม่ค่อยกระจายตัวสักเท่าไหร่คือกลิ่นเนี่ยกระจายตัวได้ดีนะครับประมาณ 1-2 ชั่วโมงในอากาศหนาวนะแต่ถ้าเกิดว่าลองทำให้ตัวเองร้อนขึ้นมาสักนิดนึงจะบอกว่ากลิ่นยังกระจายตัวต่อเนื่องนะ 3-4 ชั่วโมงก็ยังกระจายตัวอยู่แล้วกลิ่นเนี้ยจะเป็นอะไรที่แทบจะเรียกว่าการกระจายตัวพอๆกับตัว Stronger With You ตัว Intensely แล้วก็ตัว Original เลยนะครับแต่ว่าตัวกลิ่นเนี่ยกับกระจายตัวได้ค่อนข้างเบาในหน้าหนาวนะคือถ้าเกิดปล่อยให้ผิวแห้งนะคือกลิ่นแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับเป็นลักษณะของกลิ่นแป้งแห้งๆเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าผิวของเรานะครับมีความชุ่มชื้นขึ้นมานิดนึงนะครับโดนน้ำสักหน่อยนึงหรือไม่ก็อาจจะเหงื่อออกหรือไปเดินกลางแดดลมแรงเนี่ยจะบอกว่ากลิ่นค่อนข้างพุ่งเลยทีเดียวคือจะเป็นกลิ่นที่แบบสะอาดใสนะครับแล้วก็มีความเป็นแบบไอของจิงเจอร์คาร์ดามอมแล้วก็ตัวแบบขนมหวานๆนิดๆน่ะจะออกมาแบบว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับตัวคะแนนของกลิ่นผมเลยให้คะแนนอยู่ก้ำกึ่งระหว่าง 4.5 ดาวกับ4ดาวนะครับก็คืออยู่ที่ 4.25 ดาวก็คือ4ดาว 1.4 ประมาณนี้ครับคือยังไม่ถึง 4.5 ครับแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยกว่า4ครับคือจะให้เป็น4เลยก็ดูน่าเกลียดไปหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นหน้าร้อนในกลิ่นเขาจะกระจายตัวดีมากสำหรับตัวนี้ Longevity นะครับกลิ่นนี้นะครับอยู่ติดผิวแบบไม่ต้องพยายามดมประมาณ 3-4 ชั่วโมงคือกลิ่นเวิร์กเนี่ยประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ติดผิวบางๆเป็นกลิ่นลักษณะที่เป็นแป้งมีความอมหวานเบาๆนะฮะติดผิวไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะบอกว่านานกว่า10ชั่วโมงเลยทีเดียวเป็นอะไรที่ค่อนข้างติดผิวนานเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเซฟๆเลยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 6-8 ชั่วโมงครับแต่พอหลัง8ชั่วโมงไปแล้วจะเป็นกลิ่นที่ติดผิวแห้งๆนะครับแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ติดผิวค่อนข้างนานแล้วมีเอฟเฟคต่อความเปียกชื้นพอสมควรคือมันเป็นกลิ่นที่ติดผิวแล้วถ้าเกิดดมแบบอย่างเงี้ยแบบแรงๆเนี่ยเราจะได้กลิ่นนะครับที่แอบอมหวานขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเหงื่อออกนะกลิ่นจะโชยค่อนข้างไกลนะคือมันเหมือนกับว่าจะโชยไกลแบบไม่ต้องพยายามรวมเลยอะครับถ้าเกิดว่าเหงื่อออกกลิ่นนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดอากาศร้อนขึ้นมาจะบอกว่ากลิ่นเนี้ย8ชั่วโมงไปแล้วก็ยังโชยอยู่นะซึ่งมันจะเหมือนกับ Stronger With You ตัวอื่นเลยนะครับคือเป็นอะไรที่แบบว่าเหมาะกับอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนนะคือกระจายตัวได้ดีในอากาศร้อนมากๆนะครับตรงนี้นะครับก็เลยให้คะแนนของ Long Lasting หรือว่า Longevity เนี่ยอยู่ที่ 4.5 ดาวครับคือเป็นกลิ่นที่ทนมากๆเลยทีเดียวราคานะครับ100 ml ประมาณ 2,800 บาทถึง 3,000 กว่าบาทนะครับนิดนึงนะครับแต่ว่าราคาตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าผมหาได้แต่ใน Shopee นะคือในราคาที่แบบว่าตามห้างอย่างเว็บของ Central อย่างArmani Thailand อะไรเงี้ยผมยังหาราคานี้ไม่ได้เลยไม่แน่ใจว่าเขาเอามาเข้าในไทยหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้นะแต่ว่าราคาที่ Armani USA นะครับจะขายอยู่ที่80เหรียญนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นราคาที่ไม่ได้แพงเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเรียกว่ายังไงอะเป็นราคาที่ย่อมยาวพอสมควรนะสำหรับตัวราคาสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับ Stronger With You Freeze นะครับก็เป็นกลิ่นหนึ่งนะครับที่เหมาะกับอากาศในประเทศไทยมากๆแล้วยังคงความหวานได้เหมือนเดิมเลยนะคือคงเสน่ห์ของความหวานแบบขนมของสไตล์แบบ Stronger With You ได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่กลิ่นเนี่ยออกเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างให้ความสดชื่นและโปร่ง Freeze นะครับเหมือนชื่อเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงจะเย็นขนาดที่แบบว่าเย็นซู่ซ่าเลยไหมมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับคือเป็นลักษณะของกลิ่นที่เป็นโทนแบบมันมีความอบอุ่นนะครับแต่มันมีความโปร่ง
มากกว่านะครับตรงนี้นะถ้าเกิดว่ามีโอกาสหามาลองหรือว่าหามาใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นกลิ่นที่ใช้งานง่ายมากๆในประเทศไทยสำหรับตัวที่อยู่ในไลน์ของ Stronger With You ของ Emporio Armani นะครับตัวนี้ก็แนะนำเลยทีเดียวนะครับว่าเหมาะกับอากาศประเทศไทยมากๆส่วนใครเคยใช้หรือว่าเคยลองกลิ่นนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วอย่าลืมใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับสามารถพูดคุยกันได้ผ่านทาง Facebook และ Instagram @incentth ได้เช่นเคยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย